ฝากร้อยลุน10ล้านกับสลักอมทรัพย์ทกศชุดกเกษตรมั่นคง7นะครับในคลิปที่แล้วผมบอกสลักอมรัพย์ทกศนะครับชุดกเกษตรมั่นคง6ไปแล้วนะครับคลิปนี้จะมาคุยกันในสลักอมรั์นะครับของทกศชุดกเกษตรมั่นคง7นะครับฝาก100ลุ้น10ล้านกันนะครับซึ่งจะเปิด เรียกว่าจะเปิดรับฝากนะครับตั้งแต่เปิดวันจองตั้งแต่วันที่6ถึง10มิถุนายน2565เดือนนี้เองนะครับผมลงคลิปวันที่1มิถุนายนนะครับวันที่6เริ่มเริ่มเปิดจองแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับช่วงแรกจองสิ6ถึง10มิถุนายน2565นะครับแล้วก็ ยืนยันการฝากสลากนะครับถ้าเป็นผ่านแอปพลิเคชันทกสนะครับเอโมบาเนี่ยนะครับภายในวันที่15มิถุนายน2565นะครับแล้วก็นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากนะครับภายในเวลา21เออ21นาฬิกานะครับของวันที่16มิถุนายน2ภายในเวลา21 21นะครับ นาฬิกาของวันที่16มิถุนายน2565นะครับถ้าเป็นทกศสาขานะครับณนะสาขาระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายน2565นั่นเองนะครับในช่วงเปิดจองสิทธิ์นะครับช่วงแรกเลยนะช่วงที่1นะครับส่วนช่วงที่2ถ้าใครพลาดช,ช่วงแรกไปช่วงที่2มีเปิดสิทธิ์วันที่5ถึง9กันยายน,น2565นะครับแล้วก็ยืนยันนะ ยืนยันการฝากสลากนะครับผ่านแอปภายในวันที่15กันยายน2565นะครับแล้วก็นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากนะครับภายใน21นาฬิกาของวันที่16กันยายน2565นะครับถ้าเป็นสาขาก็ระหว่างวันที่19 21กันยายน2565นั่นเองนะครับ มีช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่2นะใครมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับคุณจะได้รู้เลยแล้วก็รีบไปจองสิทธิ์ซะนะครับสำหรับลูกค้าผู้ฝากสลักออมทรัพย์ทกสอชุดเกษตร,รมั่นคงสีที่ครบกำหนดนะครับจำกัดสิทธิการจองลายละไม่เกินยอดฝากสลักทกศชุดเกษตร,รมั่นคงสี่ที่กำหนดและไม่เกินห้าล้านบาทนะครับนี่เป็นโชคดีของคนที่เคย เรียกว่าฝากสลากออมทรัพย์นะครับทกสชุดเกษตรมั่นคง4ที่มีการครบกําหนดนะที่มีการครบกําหนดแล้วก็สามารถที่จะต่อได้เลยโดยเป็นสิทธิ์ที่สามารถทําได้เลยไม่ต้องไปแย่งชิงว่างั้นเถอะนะครับคือมีการสิทธิ์การจองเพราะนั้นใครอยากต่อนะครับเอาเงินของคุณเลยไปฝากต่อเลยนะครับช่วงที่1สําหรับผู้ฝากสลาก ออมซั์ทกสชุดเกษตรมั่นคง4ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่17พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2565เปิดจองสิทธิ์วันที่6ถึง10มิถุนายน2565นั่นเองนะครับยืนยันการฝากสลากเหมือนกันนะยืนยันเหมือนกันสำหรับช่วงที่2นะครับสำหรับผู้ ฝากสลากออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่นคง4ที่ครบกำหนดวันที่1กรกฎาคม2565เป็นต้นไปเปิดจองสิทธิ์วันที่5ถึง9กันยายน2565นระครับและยืนยันสิทธิ์นะครับภายในวันที่15กันยายน2565นะครับแล้วก็นำเงินเข้าบัญชีภายใน21นาฬิกานะครับของวันที่16กันยายน2565รนั่นเองนะครับ ปิดรับจองเมื่อเต็มวงเงินแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยมีสิทธิ์ก็รีบจองนะครับเขาแบ่งกลุ่มแล้วนะครับสำหรับลูกค้าลายใหม่ลูกค้าลายเดิมลูกค้าทั่วไปการรับฝากนะครับผ่านแอปพลิเคชันทกศ A. Mobile นะครับไม่เกิน20ล้านบาทต่อครั้งนะครับสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อวันต่อรายนะครับ ณเคาน์เตอร์ทกสไม่เกิน200ล้านบาทต่อวันต่อรายเปิดรับฝากตั้งแต่ช่วงที่1นะครับตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2565เป็นต้นไปช่วงที่2ตั้งแต่22กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับอย่างที่บอกว่าสลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่นคง7นะครับ พร้อมรุ้นรางวันมากมายนะครับเรียกว่าใครที่เป็นขารุ้นรางวันนะครับขารุ้นรางวัลไม่พลาดเด็ดขาดนะครับการรับฝากรับฝากหน่วยละ100บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลน,นะรับฝากเฉพาะเลขเดียวเท่านั้นอายุรับฝากนะครับ3ปีคกกกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่รับฝากนะครับ ออกรางวัลออกรางวัลวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมออกวันที่17ของทุกปีนะครับออกรางวัลครั้งแรกวันที่16กันยาคม2565โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการออกรางวัลให้นะครับดอกเบีย้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับเมื่อครบชำระนะครับเมื่อครบการถอนคืนคือ1ผู้ฝากถึงวันครบกำหนด ระยะเวลา3ปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ0.18บาทนะครับคิดเป็นอัตราร้อยละ0.06ต่อปีนะครับผู้ที่ถอนคืนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนหากค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเงินเย็นนะครับสลากตัวนี้เน้น ถูกรางวัลเน้นรางวัลอย่างเดียวนะเพราะว่ารางวัลเยอะมากนะครับค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลากสําหรับผู้ฝากสลากผ่านทกศเอมบายนะครับเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ20บาทสิทธิ์ในการถูกรางวัลฝากภายในวันที่15ของทุกเดือนจึงมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นนะครับโดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิตรวจรางวัล36ครั้งจํานวนรางวัลและเงินรางวัลนะครับเงินรางวัล ต่องวดจำนวน2,000เออ2้าน1แ1 3 4 0 0รางวัลเป็นมูลค่ารวม46,990,000บาทนะครับประกอบไปด้วยรางวัลดังนี้นะครับรางวัลที่1เสี่ยงหมวดมี1รางวัลนะครับเรียกว่ารางวัลใหญ่สุดรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดนะครับมี99รางวัลรางวัลละ1,000 0บาทรางวัลที่2 หมุน3ครั้งนะครับมี300รางวัลนะรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งนะครับมี1,000รางวัลรางวัลละ2,500บาทหมุน4ครั้งมี20เออหมุนครั้งที่รางวัลที่4หมุน20ครั้งมีทั้งหมด2,000รางวัลรางวัลละรางวัลละ1,000บาทรางวัลที่5หมุน100ครั้งมี1,000 0รางวัลนะครับรางวัลละ500บาท รางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งมี1 0 0 0แสนรางวัลรางวัลละ50บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้ง2ล้านรางวัลน,นะครับรางวัลละ10บาทอเอาง่ายๆว่ามันมันต้องมีบ้างแหละโอกาสถูกะนะครับรางวัลเยอะขนาดนี้นะคือรางวัลใหญ่ๆมีโอกาสถูกน้อยเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็น ของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือสลากอมสินสลากทกศก็ตามนะครับรางวัลใหญ่มันมีโอกาสถูกน้อยอยู่แล้วแหละนะครับแต่มันก็เป็นการเสี่ยงดวงนะครับโดยที่เงินต้นยังอยู่ถ้าคุณฝากครบนะมันมีเงื่อนไขด้วยนะต้องฝากครบไปดูเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยด้วยนะครับถ้าฝากไม่ครบมีหักค่าธรรมเนียมนะเพราะนั้นดูให้ดีนะครับใครที่จะ มาซื้อสลากนะครับทกสเนี่ยดูให้ดีๆเพราะว่าคุณต้องเข้าใจก่อนคุณต้องเอาเงินเย็นเนี่ยมาฝากสลากนะครับไม่ใช่เงินที่ผุบเข้าผุบออกอันนี้ไม่ได้นะแล้วก็การประกาศผลรางวัลน,นะครับถ่ายทอดสดการออกรางวัลสถานาีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นความถี่8,91กิโลเฮิร์ตซ์ หรือเว็บไซต์ทอกอ,อนะวเว็บ baac.or.th นะครับ o c e b o o กทกส baac t h a i l a n d และทอกอสอบริการด้วยใจ y o u t u baac e b t h a i l a n d นะครับแอปพลิเคชันทกส AMobile นะครับเมนู Menu, ทออีวีทกศนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดธนาคารขอสงหนวสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับฝากสลักออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่นคงเจ็ตามความเหมาะสมนะครับอันนี้จริงๆเป็นใบโบชัวใหญ่ของเขานะครับผมขออนุญาตตัดครึ่งนะครับทีละขา้กราฟนะเอามาพูดคุยกันจะได้เห็นชัดนะครับรายละเอียดต่างๆสอบถามรายละเอียดทอกศทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ หรือเบอร์ติดต่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกสศ2 5 5 5 0555 5นนั่นเองนะครับหรือเว็บไซต์ baac.or.th นะครับ